ไอ้กิ๊ดเรียกเข้าบ้านเข้าบ้านทำไมถนนอยู่นี่ไอ้ชายเย็ดขบแหวนมาชูนิ้วให้ไว้เมียงปลาเมียงปลาต้องทักทายขบแหวนนิดนึงเฮ้ยสวัสดีครับอยู่กับพจน์ภาษาในเกม GTAV Online นะครับวันนี้ก็กลับมาแต่งรถกันเหมือนเดิมนะครับมาตอนนี้รู้สึกว่าสภาพเสียงผมนี่ใกล้จะกลับมาเป็นปกติเต็มที่นะฮะนะเริ่มจะหายเป็ดละนะครับหลังจากฟังเสียงเป็ดกันอยู่ 2-3 คลิปนะฮะวันนี้นี่รถที่ผมเลือกมาแต่งในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่เพิ่งถูกอัปเดตมาล่าสุดนะครับในวันที่ผมอัดคลิปก็คือวันศุกร์ที่28ตุลาคมนะครับร็อกสตาร์ก็ได้ปล่อยเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับนะเหมือนกับปล่อยมาเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนนะครับคันนี้นี่ขอบอกว่าผมซื้อรถเสร็จนี่สังเกตตังผมนะฮะขวาบนดูตังฮะเหลืออยู่1ล้าน2แสนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแทบหมดตูดนะครับเพราะว่าที่หมดไปเนี่ยเนื่องมาจากราคาของเจ้ารถคันนี้นะเดี๋ยวผมกดให้ดูอยู่ในร้านเซาเทิร์นนะครับดูราคารถมัน 1,995,000 นะครับหรือเรียกง่ายๆคือ 2 ล้านมีทอน 5,000 นะฮะแม่ชื่อรุ่นของมันนะครับ LCC แซงทัศนะครับอ่านผิดขออภัยนะฮะนั่งได้คนเดียวด้วยนะครับคันนี้คลิกเข้ามาแล้วก็จะพบกับจุดเด่นของเขาเลยนะครับคือหัวกะโหลกแม่อยู่ซะตรงกระจังหน้าเลยนะครับเด่นมากไฟหน้ารู้สึกจะเป็นดวงตาเพิงปีศาจล้อนี่เป็นแบบเหมือนแบบใยมึงมุมอะไรมาปกคลุมเอาไว้นะฮะแม่ยังกับรถ Ghost Rider ต้อนรับฮาโลวีนได้เจ๋งมากๆนะครับเสียดายค่าตัวนี่แพงไปหน่อย เล่นซะผมหมดตูดเลยนะฮะอันนี้ก็ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแม่รูปทรงสวยงามมากเดี๋ยวมาลองฟังเสียงสตาร์ทกันดูดีกว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่แพงที่สุดในเกมว่ากลางๆนะไม่ประทับใจอะไรเท่าไหร่เสียงสตาร์ทฮะเสียงออกจะแบบพุ่งๆลั่นๆนิดนึงโอ้โหเฮ้ยทำไมมันออกตัวแบบนี้วะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันออกตัวแบบว่าคือค่อนข้างจะแบบอืดนะครับเหมือนล้อฟรีแล้วเสียงเปลี่ยนเกียร์เขาจะแบบตุบๆฮะดังตุบตุบเนี่ยดิบดิบแต่เอาเป็นว่าเสียงมันแปลกกว่าคันอื่นที่ผมเคยขับมานะครับไม่เคยได้ยินเสียงเปลี่ยนเกียร์ในลักษณะแบบนี้นะฮะลองดู first person สักหน่อยเสียงแน่นครับเสียงเปลี่ยนเกียร์นี่ยังกับกองตุบตุบนี่ยกนิ้วให้เลยเสียงเปลี่ยนเกียร์นะฮะแม่ก็ความเร็วถือว่าใช้ได้ครับยังไม่โดดเด่นมากนะครับแต่ก็รู้สึกว่าเร็วอยู่พอสมควรนี่คือยังไม่ได้แต่งเลยนะฮะแค่รูปทรงนี่ก็กินขาดแล้วยกล้อยาวนี่ลองดูไฟหน้าครับสังเกตไฟหน้าของเขาครับดวงตาปีศาจโอ้สวยงามมากสุดยอดเลยคันนี้นี่ไฟต่ำไฟสูงก็เป็นลูกดวงตาเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคทดสอบพอประมาณนะฮะเดี๋ยวลองเอาไปแต่งกันดูครับว่าไอ้รถราคาเกือบ2ล้านคันนี้แต่งอะไรได้บ้างนะฮะถ้าแต่งได้น้อยนี่มีเครื่อง เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ LCC Sanctuary Motorcycle นะฮะแม่เท่จริงหัวกะโหลกดำซ่อมไปก่อนครับ300ท่วนครับ Armor ครับอัปเกรด 100% 50,000 ท่วนครับแล้วก็เบรกครับระดับรถแข่งกันเลยนะฮะ 35,000 จัดไป
รถแพงที่สุดผมก็ขอแต่งเป็นของที่มันดีๆแล้วกันเอาเป็นดีที่สุดนะฮะจะได้คุ้มค่ากับตัวรถนิดนึงนะครับอันนี้คือบางโคนโอ้โหของเดิมสวยกว่าเยอะเลยนะเป็นแบบตะแกรงอันใหม่มันดูแบบว่าไงไม่รู้นะครับแต่ก็ต้องเอาอันใหม่อยู่ดีสวยกว่านะครับโคมทิปมัดกาด 7,400 ครับแล้วก็อันนี้ก็คือบางโคนด้านหลังฮะอันนี้แบบแฟตอันนี้แบบช็อตผมเอาแบบช็อตครับ 7,400 ฮะอันนี้คือถังน้ำมันนะมีแบบไหนบ้างไม่ค่อยสวยเลยถังน้ำมันรู้สึกมันไปซ้ำๆกับคันอื่นนะฮะนึกว่าจะมีอันที่แบบแปลกประหลาดเป็นของคันนี้คันเดียวแบบเดิมยังสวยกว่าอีกดูดิเนี่ยเห็นป่ะ เห็นแล้วแบบไม่อยากแต่งเลยกูแต่งทำไมวะเนี่ยของเดิมสวยกว่า Stock Fuel Tank นะฮะเอาแต่งให้เขาหน่อย Wide Custom Tank เอาเป็นอันนี้ละกันอันที่แพงที่สุด 2,400 ครับแล้วก็ Bell Drive Cover ครับอันนี้เป็นแบบลายไฟนะฮะโคมเฟรมโคเวอร์ 19,500 ครับจัดไปโอเคอ้าวหมดแล้วเหรอบอดี้เวิร์คเพียงแค่4รายการโอ้โหแอบผิดหวังนิดหน่อยคิดว่าจะแต่งได้เยอะที่ไหนได้พอแต่งเสร็จกลายเป็นเหมือนคันอื่นนะครับคือไม่แต่งเลยยังจะดีซะกว่านะแม่มาดูที่เอนจินกันครับเอนจินบล็อกเอาเป็นฟูลโคมครับเอนจิน 1,500 ครับแล้วก็เอนจินครับความแรงเวลาออกตัวจริงๆมันเต็มอยู่แล้วเนี่ย acceleration เนี่ยแต่ว่าเครื่องยนต์ก็ต้องแต่งอยู่ดี 33,500 ครับแล้วก็ air filter เอาวันนี้ละกัน sharp tip cone air filter 15,000 จัดไปถ้อยเสียครับมีแบบไหนบ้างเอ่ยโอ้ถ้อยเสียก็ทำผมผิดหวังไม่แนวเลยแต่ก็จัดไปให้เขาหน่อยครับดับเบิลช็อป 3,000 ท่วนต่อมาเป็นระเบิดครับไม่แต่งนะฮะแต่ผมไม่แต่งนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ครับอันไหนที่มันไม่ได้ใช้แล้วมันก็แพงๆก็ไม่ค่อยอยากแต่งนะครับประหยัดตังค์บางคนก็ถามทำไมอันนู้นไม่แต่งอันนี้ไม่แต่งอันนี้ขอตอบว่าเอาตามความพอใจนะฮะคือแต่งนี่ไม่สามารถทำให้ถูกใจได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นลวดลายครับ Red Frame Blue Frame Gold Frame Gold Frame มันจะเป็นน่าจะเป็นลายสีขาวแหละพอดีรถมันเป็นสีขาวอยู่มันเลยมองไม่เห็นนะครับอันนี้ก็น่าจะขาวแต่งลายตอนนี้มันยังมองเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเราต้องไปแต่งสีกันก่อนนะฮะแต่แอบเล็งลายนี้ไว้ Blue Frame จริงๆสีนี้ก็สวยนะขาวแล้วก็เนี่ยสีลวดลายสีฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูสีกันก่อนดีกว่าลอดทีฟอันนี้มีอยู่แล้วแท็กเกอร์กับฟูลคัฟเวอร์เลสนะครับมีมาให้เพราะว่าเราซื้อรถจากร้านเพจก็คือป้ายทะเบียนจัดป้ายเป็นชื่อตัวเองนิดนึงวันนี้ขอเป็นดำดุแล้วกัน Yellow on Black ครับ500ไม่ใช่500สิ600นะครับแล้วก็รีสเปรย์ครับแต่งได้2สีสีคูล เขียวอย่างกับเขียวสะท้อนแสงครับเอาเป็นสีเมทัลลิกมาดูกันนี่บัตซินเวอร์ว้าวโลกแดงโลกแดงคันนี้รู้สึกว่าจะแต่งสีแล้วมันไอตรงบริเวณหัวกะโหลกนี่มันจะเข้มกว่าเขาเพื่อนนะครับมันจะไม่อ่อนตามสีตรงบอดี้นะฮะเนี่ยสังเกตเนี่ยอย่างอันนี้สีเขียวตรงกระโหลกมันก็จะเป็นแบบโทนเข้มๆหน่อยสวยทุกสีเลยฮะอาจจะเป็นเพราะว่าโครงรถมันสวยอยู่แล้วก็ได้นะครับแต่ขอดูสีเมทัลหน่อยสิไม่ได้แต่งนานนี่บัชซิลสีโลหะบัสติลแบ็กครับโลหะดำเหล็กดำสิแล้วก็อันนี้อลูมิเนียมอ๋อพีเอลโกลบัชโกลเป็นไงสีทองว้าวสวยงามมาก
จับให้เขาหน่อยไม่ได้แต่งมอเตอร์ไซค์สีทองมานานมากแล้วนะฮะเป็นไงกะโหลกทองเอาทองไหนดีล่ะทองม้วนหรือทองหยิบไม่ใช่ละเพียวโกละกันจัดไปครับ 50,000 ถ้วนถ้าบัตรที่มันจะออกเงาๆนะฮะเอาเพียวแล้วกันแม่รถรวยสีทองนะครับมาดูโพลิเซนกันโพลิเซนใส่ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้สีเมทัลลิกโอเคค่อยง่ายหน่อยนะครับแล้วก็มาดูสีที่2ครับอ๋อสีที่2นี่ไงหัวกะโหลกที่ผมพูดถึงไว้มันจะเป็นในส่วนของสีที่2พอแต่งสีที่2ปุ๊บหัวกะโหลกมันก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็บริเวณแฮนด์ด้วยนะครับแล้วก็มีตรงใยแมงมุมด้านข้างรถนะฮะสงสัยจอดไว้นานใยแมงมุมขึ้นเลยนี่สีม่วงน่าจะต้องดำแล้วแหละเพราะว่าทองขนาดนี้แม่ทองดำนี่ดูไปดูมามันเหมือนไอ้พวกลูกนิมิตยังไงไม่รู้นะฮะ Black Steel Dark Steel Silver นี่ Antallic Black เอาเข้มๆหน่อยดีกว่า Carbon Black ละกันจัดไปครับ675ครับแม่ทองดำดูขลังมากนะครับฮาโลวีนโอเคแต่งสีง่ายมากนะครับขายได้1,200,000 นะครับแม่ซื้อมา1,900,000ขายได้1,200,000จะบ้าตายอันนี้ทันวิชั่นครับระบบเกียร์แต่งไปเหมือนเดิมครับระดับรถแข่ง 40,000 ถ้วนแล้วก็เทอร์โบครับอ่ะโปะเข้าไป 50,000 ถ้วนครับตังเหลือ 900,000 ละมาเอาให้มันหมดกันไปข้างนะฮะวิวไทครับเอาเป็นล้ออะไรดีป๊อปสตาร์พอดเทรดล้อแมงมุมไหม 30,000 นะ2ล้อนี่ก็ 60,000 นะบิ๊กสโปกอันนี้ล้อซี่ล้อซี่สวยอะเอานี่เอาล้อซี่ล้อแมงมุมผมเบื่อแล้วมันดูแล้วมันแต่งกันเยอะครับไม่ค่อยน่าสนใจอันนี้ก็สวยนะแจ็คสโปกจัดไปบิ๊กสโปกครับล้อซี่เดี๋ยววันนี้ต้องลงล้อทองนะรถก็ทองแล้วบิ๊กสโปกเหมือนกันจัดไปครับโอเคแล้วก็มาดูสีล้อกันหาสีทองก่อนเลยผมโก้นี่ม่วงเป็นไงฮาโลวีนล้อทอง 2,280 นะครับซีลวดด้วยนะไทยดีไซน์ยางคัสตอมครับคัสตอมอันนี้พอใส่แล้วก็จะมีตัวหนังสืออะตอมิกเข้ามาเหมือนเดิมนะครับ 5,000 ถ้วนครับแล้วก็เอนเชนเมนต์ยางกันกระสุนเบลเลตพูฟนะครับ 25,000 ไทยสโมกวันนี้เอาเป็นฮาโลวีนใช่ไหมมันมีควันสีทองป่ะไม่น่ามีเอาควันดำน้ำตาลดีกว่าอ่ะจัดให้เขาหน่อย 16,500 โอ้ยไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจเอาสีแปลกๆมั่งนี่สีคูเราเป็นเขียวเลมอนอยู่ใช่ไหม 25,000 จัดไปครับผมโอเคหมดแล้วนะครับเดี๋ยวย้อนมาดูที่ลวดลายกันนิดนึงนะครับดูก่อนนะว่ามันเข้าหรือเปล่าถ้าไม่เข้าผมก็ไม่แต่งนะครับลายบางอันแต่งแล้วมันก็ไม่ได้สวยขึ้นนะนี่ไงโกดเฟรมลายวิญญาณที่ตอนแรกแต่งแล้วมองไม่เห็นเพราะว่ามันจะเป็นแบบริ้วแบบสีขาวๆนะครับเบสิกนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อมีลายแค่ตรงนิดๆเป็นแบบลายขีดเพิ่มเข้ามานะครับแถวๆบางโคนเอาลายนี่เมเจอร์สวยเมเจอร์มิลสเปครู้สึกมันจะขับให้สีทองสวยขึ้นนะครับหรือเปล่ามันดูเข้มขึ้นอ่ะแล้วก็เหมือนมีใครแบบแอบมองอยู่ตรงบอดี้รถเราด้วยเฟรมจัดไปผมว่ามันดูแบบขังๆดีนะครับและแนวนี้ยังไม่เคยแต่งมาก่อนด้วยเมเจอร์มิลสเปคนะครับ 26,789 ครับแม่วันนี้รถผมนี่แบบออกแบบคลาสสิกนะครับดำทองโอเคเรียบร้อยนะครับแต่งหมดแล้วเนาะเอ้ยแต่ตรงนี้แต่งไม่ได้ใช่ไหมตรงเนี้ยไอ้หงอนๆตรงเนี้ยบอดี้เวิร์กไม่มีนะครับไม่มีให้เราแต่งนะฮะแม่ผมเสียดายนี่จริงๆเนี่ยตัวถังนะครับ
เดี๋ยวจะเอาไปลองเทสความเร็วดูก่อนถ้ามันแบบไม่ต่างอะไรกันมากมายผมจะกลับมาใช้ตัวถังเดิมนะดูมันคลาสสิกกว่าเยอะเลยนะครับโอเครูปทรงหลังจากแต่งเสร็จก็ประมาณนี้นะครับสีดำทองนะครับสีที่ไม่เคยน่าจะไม่เคยแต่งมาก่อนนะโทนนี้พร้อมกับลวดลายแปลกประหลาดนะครับต้อนรับฮาโลวีนสำหรับราคาค่ารถรวมของแต่งก็ดูได้ด้านล่างนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทดสอบความเร็วกันครับบนท้องถนนไปดูกันเลยแม้วันนี้ออกจากอู่มาเช้าเหมือนเดิมนะครับปกติออกมานี่จะเป็นตอนแบบกลางคืนนะฮะวันนี้ออกมาเช้าเทสความเร็วกันหน่อยครับสังเกตไฟตรงท่อด้านหลังครับมันเป็นสีๆด้วยนะเหมือนแบบไอแบบเปลวเพลิงอะฮะอ๋อผมก็เพิ่งสังเกตเดี๋ยวตอนกลางคืนน่าจะเห็นชัดครับเสียงเครื่องนี่ดังขึ้นมาแบบเห็นเลยฮะนี่เวลาเปลี่ยนเกียร์ทีนี่มันก็เหมือนแบบมีเปลวไฟนรกเพลิงโรกันพ่นออกมาทีนึงนะฮะว้าสวยงามมากครับนี่แต่ถ้าเวลาเบิร์นล่ะลองดูเบิร์นก่อนอ๋อเบิร์นไฟก็ออกเหมือนกันครับนี่ปกติคันอื่นไฟจะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้เหมือนเป็นเปลวเพลิงนรกโลกันดิฟแม่โอเคครับประทับใจโอ้โหบังอาจชนรถยมทูตแม่ไม่รู้เรื่องซะแล้วตีนะบังอาจไม่ยอมหลบทางให้เหรอฮะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูทดสอบความเร็วกับรุ่นอื่นๆกันดูดีกว่าครับช่วงนี้เดี๋ยวมาทดสอบความเร็วนะครับวันนี้พระเอกของเรานี่มอเตอร์ไซค์ที่แพงที่สุดในเกมนะครับแพงสุดเท่สุดด้วยรถหัวกะโหลกต้อนรับฮาโลวีนเดี๋ยวนะนับเฉพาะหัวกะโหลกนี่ก็รู้สึกปลาก็ไป4คันแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนแต่ละคันแต่งอะไรกันมาบ้างนะฮะเริ่มจากคันแรกครับอันนี้รู้สึกออกแนวรักชาตินะของใครเอ่ยคันนี้ของเก่งจริงครับครับผมอันนี้ลายสหรัฐใช่พี่ลายวันชาตินะครับอันนี้หัวกะโหลกหัวกะโหลกตอนนี้น่าจะตายในวันชาติสหรัฐนะครับเลยแต่งเป็นแบบลวดลายนะครับแม่ป้ายทะเบียนนี่ก็งอได้ใจจริงนะกับหัวกับหัวตั้งสุดยอดเลยนะครับโอเคเอนจินหมดค่าแต่งไปเท่าไหร่ฮะเนี่ย2,000กว่าพี่2ล้านกว่าน่าจะใกล้ๆเคียงกันใช่พี่ขั้นเก่าโดนอ่ะคันต่อมาอันนี้ของใครครับผมสีขาวไม่มีเจ้าของเดี๋ยวข้ามไปก่อนฮะรู้สึกไปบีเจ้าของหายเจ้าของไม่อยู่เจ้าของไม่อยู่นะครับแต่งสีดำมาสวยงามมากเหมือนแบบกระดูกสีขาวแล้วก็มียันบางมุมปิดท้ายล้อนะส่วนอันนี้ของพี่เองสีดำทองกระโหลกดำรถทองดูดีๆนี่เหมือนไอ้นี่เว้ยปิดทองฝังลูกนิมิตกระโหลกลบดำแล้วก็แปะทองนะคันต่อมาครับกระโหลกแดงของใครครับของผมเองครับครับผมสีเหมือนเอาสีสเปรย์พ่นเลยแดงแป๊ดเลยใช่ครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ครับซื้อกระป๋องมาพ่นเองเลยนะครับออกแนวแดงดำมีลายไฟนิดๆมีลวดลายแบบคล้ายๆเส้นหัวใจเท้าอะไรสักอย่างหัวใจเท้าอยู่ตรงบางโคนนี่โอเคอันนี้4คันนะครับ4สไตล์นะฮะแล้วก็อ่ะมาจากไหนอีกคันวะวินวอล์กมาพี่วินวอล์กมาหัวกะโหลกเหมือนกันนะครับอันนี้ของใครเอ่ยของลีโอครับผมของลีโอสีออกน้ำเงินดำๆนะครับน้ำเงินเข้มใช่ไหมใช่ครับผมโอเคสวยงามมากอะคันนี้
เอ้าวันนี้พอดีเห็นมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็เร็วนะครับวันนี้เลยจัดคู่ท้าชิงมาเป็นช็อปเปอร์นะครับที่เท่าที่เทสมาเนี่ยคลิปผ่านๆมา2คันนี้รู้สึกว่าจะเร็วที่สุดในบรรดาช็อปเปอร์นะครับเดี๋ยวมาดูก่อนคันนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วกากอยของเรานะครับของใครครับคันนี้ไม่มีเจ้าของอะไม่มีเจ้าของอะหาเจ้าของไม่เจออะคันนี้ครับอันนี้คลิปแฮงเกอร์ของใครครับเน่ครับของเน่นะโอเคนะเดี๋ยวมาดูกันว่ากากอยกับคลิปแฮงเกอร์แชมป์เก่าเนี่ยจะโค่นรถมอเตอร์ไซค์ที่แพงที่สุดในเกมได้ไหมนะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะ3 2ไปครับโอ้โหอุ้ยนี่นะฮะขนาดบอกไม่ยกนะฮะมันยังมีคนยกนะฮะอันนี้เขาอาจจะเป็นแมวนะฟังภาษาคนไม่ออกจี้สามคนเลยพี่พี่นะครับผมก็ติดจี้ว่ะมารู้สึกทำไมคันพี่มันโหลเลยผมที่หนึ่งเออที่หนึ่งสิเออโอ้โหแต่ไอ้แต่ช็อปเปอร์มันจี้กังกอยทำทันนะพี่ทันเหรอทันผมจี้ขึ้นอยู่ตะเกียบแต่ว่าจี้ที่แม่เกินเกินถ้าทางยาวไอ้คันผมแซงไอ้คันก็เราอ่ะแซงแล้วทำไมรถพี่จี้ไข่ไม่ขึ้นเลยวะไปพร้อมได้หนึ่งพอพี่ไปพร้อมข้างล่างพี่เกียร์พี่ไปพร้อมข้างล่างข้างล่างเดี๋ยวนะข้างล่างตรงไหนพี่แค่ไปพร้อมต้องคอมเมนต์ว่าก็แต่งของผมเด้เลยนะมันแต่งเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่ว่าถ้าไม่เหมือนก็คือมันก็เหมือนกันดีกว่าไอ้พวกบางคนแล้วก็แต่งเหมือนกันนะสงสัยมันหนักมันหนักทองหรือเปล่ามันเป็นทองเลยหนักชุดข้างล่างหรือเปล่าไอ้พวกที่ใส่ลงไปลดน้ำหนักบ้างแล้วเนี่ยว่าพี่เอาตังค์ให้ผมมาพี่ตัวเบาเลยตัวเบาดีก็เบาแล้วเดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่ไม่ถึงล้านแล้วนะมาเดี๋ยวลองอีกรอบครับเพื่อความชัวร์รอบนี้เอาเป็นฟรีสไตล์แล้วกันหมอบยกตามสบายนะฮะ3 2 1ยกยาวไปครับรู้สึกว่าคิดแพงเกอร์กับกากอยนี่ไม่ต้องไปแข่งกับเขานะยังที่1อยู่เหมือนเดิมเฮ้ยแค่ยกคันเดิมส่วนรถหัวกะโหลกนี่มันแม่มันยกยาวได้นะฮะดีเหมือนกันแต่ตอนหลังเริ่มยกไม่ขึ้นแล้วพี่รถกากอยเอ้ยใช่ไอ้แพงเกอร์ยาวเออเหมือนกับกากอยที่2แม่รู้สึกว่าของพี่จะโหลกเหมือนเดิมครับเพราะอะไรฮะช่วยหาสาเหตุนิดนึงเพราะอะไรแต่เมื่อมันแต่งเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็เครื่องอะไรก็เต็มหมดว่าหลังแว่นห่วงมือออกพี่เออมันหนักที่เครื่องแต่งกายหรือเปล่าวะนี่พี่บอสพี่ต้องแต่งจิตประกอบแบบนี้พี่เนี่ยพี่บอสต้องแก้ผ้ามาพวกผมแน่หนักอาการหนักพี่ต้องบินได้พี่เดี๋ยวต้องสอบพูดสองคนช่วยได้เออเกนิ่งผีเก้เฮ้ยผีเก้วิญญาณเกย์ต้อนรับฮาโลวีนเอาวิญญาณตายได้ไงวะเป็นตำนานแมวฆ่าเกย์ที่ใครโดนได้หวงแมวฆ่าเกย์เอ้าเดี๋ยวสรุปผลให้นะครับเอาเป็นว่ากากอยกับคิปแฮงเกอร์นี่ยังนำอยู่เหมือนเดิมนะครับความเร็วยังสู้ไม่ได้นะฮะไอ้เจ้ารถฮาโลวีนนี่มันได้ความเท่มากกว่านะครับส่วนเลื่อนการแต่งอันนี้ยังหาสาเหตุไม่เจอว่าทำไมบางคันมันถึงเบากว่านะฮะบางทีมันก็บั๊กนะครับบางทีแบบเอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้บางทีแต่งเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างแต่ความเร็วไม่เท่ากันก็มีนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปลองไปทดสอบกันในสนามดีกว่าทางยาวๆนะครับสัก10ไมล์ว่าขี่ทางยาวนี่จะควบคุมง่ายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาเจอกันหน่อยศึกชิงแชมป์หัวกะโหลกใครมาเปิดเพลงงานวัดนะเปิดอะไรนะแมวไปก่อนเลยจ้าโอ้มียกล้อพี่ยกล้อขู่นี่ยกมั่งโดนช้าไปโดนโดนไอ้โดนจะถีบโอ้ยกมั่งฮะถีบกันได้ไหมถ้าถีบได้นี่หลับไปแล้วนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำจ้าจ้าเฮ้ยรอด้วย
โอ้ยมีไฟที่เละพองไรเกินไอ้เก่งใครปล่อยเขมรมาขับรถนะเนี่ยเขมรจะไปขับขี่เขมรจะไปขับขี่นี่เอ้ยนั่นไงนั่นไงร้อยศพใครถ้าใครดูตรงโค้งนี่ระวังเลยอ่ะจันจ้วยจันจ้วยมันเอาหูจันจ้วยดูดเสร็จนี่บินออกนอกโค้งไปเลยอ่ะเออบินเลยจะมาทำบิ๊กเกตเลยพี่กำลังเฝ้ามองข้างหน้าอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเฝ้ามองกันมารถตรงนี้มีความกระปี้อยู่ดูนะคนเนี้ยเฮ้ยอู๋ไอ้หืมไอ้เจ๊ไอ้ป่าทั้งโค้งเลยคว่ำแล้วล่ะเต้น4 1 4 4ลุ้นแดงกันโอ้โหแล้วรถมันรถดิฟด้วยนะคันเนี้ยเหมือนกันอย่างนั้นแหละมันโคตรเกลียดกันโอ้โหแล้วเดี๋ยวมันเบียดกันแต่ละคนจริงมากเลยไอ้ดิโอมาไอโอมาแท็กทีมกันไอ้พี่มาผัดกันดูแล้วมันได้ได้เลยดูแจ็คไปแต่ละจ้าไม่ต่อแล้วแท็กทีมดีกว่าไอ้พี่เข้าบ้านเข้าบ้านทำไมถนนอยู่นี่ไอ้ชายเย็ดขับเบนมาชูนิ้วให้เว้ยเมียงปลาเมียงปลาต้องทักทายขับเบนนิดนึงเฮ้ยเขาเบรคทานเลยไม่ได้ตามไปมาเลยอุ้ยเดี๋ยวตายฉันได้ก็เป็นปีลิฟต์ตายไปเองเนี่ยแค่ปีแล้วแล้วรถแม่งโคตรดิฟอ่ะล้ออ่ะทำกระตูทำกระตูเลยเออเออแมวใครอยู่หลังพี่วะโอ้ยวันแรกโอ้แล้วผัดกันดูดหน่อยดูทานไหมเนี่ยกินปลาคาเมนด้วยพี่แต่มันติดโค้งเข้าบ้านเมื่อกี้นะพี่เอาขมเหร่เมื่อกี้ขมเหร่มันแซงมานี่หว่ามันไปอยู่ที่ลอยแล้วไอ้เด้งตรงช่วงแล้วตรงช่วงเหมือนจะกินดิบดิบดิบเขาขมเหร่ขี่รถคันนี้พอเสียตุ้งแล้วเสียหลักทีตามของขับเพราะเสียหลักทียาวเลยคันนี้ไม่ต้องสืบเลยตะกี้มันแหกโค้งตรงขวามันเบียดก็ตอนมันโดนเบียดในโค้งอ่ะกระเด็นเลยแต่ผมแค่ปาดท้ายว่าทุกคนจะฟังเออเฮ้ยไปไหนเนี่ยเป็นล้อตกต่างประเทศเลยเนี่ยคันนี้มันยกล้อเร็วกว่าเดิมไหมหรือว่าหมอบถ้าหมอบเร็วกว่าก็ไม่รู้พี่ใครขึ้นป้ายไอ้แบงค์แบงค์ขึ้นไปทำอะไรบนป้ายลงมาก่อนเดี๋ยวว่าแต่พี่แบงค์ขึ้นเลยพี่หนึ่งลมเย็นดีพี่หนึ่งลมเย็นดีปอดซ่าปอดซ่าพี่โจบอกพี่หนึ่งเฮ้ยโอ้โหเร็วไม่ได้ไม่ได้ว่าพี่เก่งคนต่างประเทศติดป้ายต้องผ่อนไม่ต้องขึ้นก็ได้ป้ายไปดาวก็ได้เดี๋ยวมาแข่งสองคนว่ะเอโอในโชว์หน่อยโอ้โหเข้าที่ดึงกันแล้วหน้าคนไวเลยเข้าที่ไทยอะไรกันเลยวู้ว้าโอ้ดิบเล็กน้อยฮะเสียหลักเล็กน้อยก็แหมที่โถก็แหมที่โถบอกแล้วให้ไปสอบใบขับขี่ขี่รอรางวัลก็เกลียดดิก็แหมที่รอขับเหมขับรถได้เป็นเโอ้โหที่หนึ่งเลยคนต่างไอพี่มันได้คำเหน็บมันต้องเรียกว่าคนต่างชาติว่าไงล่ะคนต่างชาติแหมไม่น่าลงไม่พี่ไม่น่าลงคำเหน็บไอเรียกว่าต่างดาวไม่น่าลงนาลุงไปเลยลงคอตายวดหล่อที่โดนทำไมทางลัดเฮ้ยระวังรถด่วนนะมาดูมาเจอกะโหลกไตเขาเฮ้ยโอ้ยอย่างสูงนั่นไงกะโหลกไตเขากะโหลกปวดทิ่มกะโหลกปวดทิ่มเลยแม่โอ้โหกะโหลกคว่ำไปกะล้อมันอย่างฟรีเลยพี่โอ้ทางนี้เลยเหรอไหวไหมเนี่ยรถถือว่าที่แล้วล้อนี่แบบว่าดิฟมากอะล้อฟรีมาก
ดแม่งกิ้งลงเขาเอาไปใส่อัพโหลดนะพี่เนี่ยรอเปลี่ยนประเภทรอไม่ได้ดิเออโอ้ยดิฟมากอ่ะเดี๋ยวลงไปตั้งหลักก่อนพี่แค่นี้ขึ้นไม่ได้พี่คิดดูเลยนั่นแหละนั่นแหละว่านั่นแหละดูผมเนี่ยแค่นี้ขอชื่อไม่ได้ช่วยช่วยลงมาแล้วเดี๋ยวก่อนขึ้นใหม่ก่อนได้ทดลองไปเดินเล็กๆก็ถอยขึ้นไม่ได้แล้วโอเคไอ้วอนเนี่ยขึ้นมาพาไปขึ้นสวยถ่ายรูปแม่พาที่สวยงามมากนี่เป็นวอนเนี่ยพี่พอดูแค่นี้ก็ขึ้นไม่ได้มีดูระบบเลยถอยหลังถอยหลังนะเอ้ยได้ว่ะได้ว่ะกระโหลกมันเหมาะเดินหน้าอย่างเดียวไปดูต่อระวังรถดีแม่งกระโหลกมึงจับตีลังกาไปหนึ่งทีวู้ว้าวทำได้อยู่ผู้พบไปทางไหนเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยพบไปทางไหนข้างล่างดิล่วงฮะล่วงเห็นวิวสวยดีเลยลงมาเฉยเลยพี่พบไปชายหาดไม่ที่นะไปดูชายหาดมาหาดสะอีไอ้สะอาดอ่ะหาดสกปรีโหสกปรกเลยทีเดียวเชียวหาดสับปะหลีเฮ้ยระวังระวังระวังเฮ้ยน้ำนะน้ำนะลงไปดีพี่ผมว่าถ้าลงไปแล้วมันจะขึ้นมาได้ว่าไม่เชื่อผมนะเฮ้ยมันต้องได้ลองดูเด็กเก่งเออเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นี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 ่รอชายหาดตอบไอพีเจนยิ้มไอโยเอากระโหลกมาเที่ยวหากอ้าวไปด้วยไปด้วยพี่มานั่งได้กี่คนมานั่งได้กี่คนพี่เรานั่งได้คนเดียวคันนี้เอ้าเก่งรถเป็นไรไอเลวเลวมากพ่นรถกันกลางวันแสกๆไอ้น้ำมวยเออมาเป็นรถเลยย้ายเข้าไปรถได้ค่าเข็มรถค่าเข็ม 20,000 เฮ้ยอย่าดูถูกนะเขมรเงินเยอะนะมีเป็นล้านเลยล้านล่ะล้านอะไรพี่ล้านล้านกีบเฮ้ยตา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 ยเดี๋ยวไปเลยครับเฮ้ยไปเลยกลัวเลยไปได้เหรอไปได้เรื่อยๆเนาะเอาไปไปดูแล้วเว้ยเฮ้ยล็อกไปล็อกไปเดี๋ยวเพิ่งไปแล้วพี่มันออกไปก่อนเดี๋ยวให้ข้างหน้าไงว่าเลยอ่ะรถมันเราไม่ไหวเหรอพี่ไปล้อริมก็ไม่ได้เหรอมันต้องรอช่วงน้ำรถอะพี่มาเลยพี่น้ำรถแล้วต้องรอช่วงน้ำรถราคาน้ำรถที่ริมตักรถพี่เราถอยดีกว่าพี่รถถอยไปได้ไปได้มาได้นี่ไงไปไปไปยังไงที่เคยดับเดี๋ยวยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับรถก่อนเดี๋ยวรอน้ำรถแป๊บนึงโอเคไอ้คนวิ่งก็อย่าพึ่งมาชนไปรถพี่รถ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 คนวิ่งมันก็ยืนขวางอยู่นั่นหลบหลบหน่อยดิรถมันจะได้ไปได้ไอ้คูนี่มันยังไงเอาเอาเอาวิ่งเนาะวิ่งล้อมันเนี่ยพี่ยางยางรอน้ำก่อนรอน้ำก่อนเฮ้พี่โอเคก็มาแล้วโอ้โหแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อไปต่อฮะไปกระโหลกลุยน้ำไปรอคอมเมนต์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 
ลงมามันจะขึ้นยังไงล่ะมันขึ้นไม่ได้เรือลำกระติ๋วจึงขึ้นได้ไม่ได้ลงมาได้ไม่ได้ว่ามันจะตกกันเลยสองหมื่นตัวนี้อะไรมันไม่น่าจะรอดนะไอ้เรือเนี่ยสองหมื่นโตดิแบงค์แบงค์โตดิแล้วพี่มันโอ้ยเรือหมดแล้วพี่คือแบงค์ไม่อยู่เลยอะไรวะมันมีอะไรไม่หมดดิรอด้วยรอด้วยรอด้วยไอ้รอด้วยไม่เคยปอกคอมเมนต์ปาระเบิดเคยไหมแล้วรถมาตั้งเยอะทำไมมันเหลือแค่นี้เนี่ยต้องมาร์คเลยไม่ได้เฮ้ยคุณมี RPG ด้วยแล้ววะทำไมไม่ดูสลักค้างนานเกินเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วตามไปเลยโอ้ยไหลไหลไปเร็วเร็วเร็วขายบีบีรถก็วิ่งมาแล้วกันฮะชั่วโมงนี้ไปก่อนละเฮ้ยวิ่งขึ้นเขาเว้ยไปไอ้ไรโอ้โหจะยามีจีรถหัวอยู่แล้วไอ้รถคันดีนี่มันรอฟรีจริงโยกจริงไงครับไม่รอดว่ะขึ้นเขาไม่รอดไอ้พี่มันเป็นคอมเมนต์ไต่เขาเลยเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวคอมเมนต์เห็นควันมาข้างหน้าไอ้จุดไอ้บอสอย่าไปใกล้พี่โอ้โหควันแดงมาอีกแล้วโอ้โหใครเดินมาด้วยโอ้ยไอ้คันนี้มันขึ้นตรงๆยังเลี้ยวอ่ะนี่มันรักได้คนเดียวเลยพาไปตายดีกว่าเฮ้ยอยู่ยังไม่ทันนั้นโอ้โหอย่างสูงโอ้โหสูงชิบเป๋งใครจะรอดยูฮูแต่งงานศพใครวะแต่งงานศพพี่น้ำแมวแต่งผมมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้งานศพน้ำแมวนี่เองงานศพน้ำแมวนี่เองแหมรถไฟวันนี้มันเย็นมากเลยว่ะไอ้ข้างหน้าเลี้ยวนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวระวังเข้าบ้านเขาอีกนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเข้าบ้านแล้วพี่เข้ากลางทางเลยเนี่ยพี่นี่ขับผิดเลนกันแล้วเนี่ยดูผิดเลนผิดเลนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอเคทางดีเลยอ่ะโผแปลงผักใครวะเนี่ยคอมเมนต์ขับรถไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรถเต่ารถเต่ารถเต่าเกือบแล้วทางซ้ายเป็นทะเลนะครับกระบอกทะเลสาบนะครับหน้าเราจะเจอภูเขาใหญ่ครับเขมรพาทัวร์เขมรพาทัวร์เขมรพาทัวร์เออต้องทำสำเนียงเขมรด้วยแล้วไม่ต้องเมียงปลาข้างหน้าเขาแล้วข้างหน้าทะเลเมียงปลาเมียงปลาเนี่ยข้างหน้าทะเลข้างหน้าทะเลเมียงปลาเมียงปลาทัวร์เขมรทัวร์เขมรกับเขมรเป็นอะไรอ่ะเข้าไปเพื่อนพี่พอตัวนี้มันชอบฆ่าลูกตัวแล้วพี่เออดูสวยงามมากไอ้โจ้เอาถุงกระแขกมาคุมหัวไหมกินแล้วก็ไม่ทิ้งกินแล้วเอามาคุมหัวเจ้าบอกที่ไม่มีหมวกใส่เออมันเป็นหมวกแบบปิดนะจัดไปฮะวู้ฮู้ว้าวจับของพี่ตันจำด้วยต้องมีตาทุกคนเชื่อรถแม่งโคตรเดียวเลยเออโอ้ยเดี๋ยวทีนี้ตกทะเล
แมวไปกินสไปการ์ดที่หรอหาของกินแมวปองรถกินได้แมวหาของกินไปหาไปหาของกินในทะเลเขาไปจับหอยแครอทแล้วพูดจบน้ำมันก็หนีเจ้าหนี้แล้วดูมันเดี๋ยวพี่ใช้หนี้แทนให้ติดหนี้ติดหนี้อยู่เท่าไหร่บอกพี่จะได้ไม่ต้องหนีโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวรอไกด์เขมรก่อนไกด์เขมรเดี๋ยวจะไกด์เขมรไปน้ำแทนพี่ผมก็รถผมหัวกระหลอกเอ้ยหัวกระหลอกหัวกระหลอกคล้ายๆกับหัวกระหล่ำป่ะคล้ายหัวกระหลอกหล่ำปีเลยพี่กระหลอกไกด์เขมรอยู่นี่ป่ะไกด์เขมรแนะนำหน่อยครับสะพานเป็นสะพานอะไรตอนนี้ฮะเราถึงสะพานคนไทยแล้วนะครับสะพานไทยทางนี้นะฮะทุกคนนะโปรดขับอย่างระมัดระวังนะฮะเพราะทางขวาคือทะเลฮะมันทะเลแล้วเหรอเอาล่ะครับแม่น้ำไม่ได้หรอครับผมก็ผิดครับไกลไกลสุดขนาดไกลไกลมากไกลครับผมได้ยินแล้วผมเตรียมข้าวเหนียวนะฮะลงไปกินกับน้ำตกน้ำตกครับผมผมแม่ว่าผมพอนะฮะให้ขับเจ็ดขาแค่ไหนยังคุณจะเสียตังค์ 20,000 ฟรีนะครับครับครับเพิ่มจ่ายแล้วครับวันนี้เราแอบเพื่อนไป2คนนะเบ้ไหนฮะไกด์เขมรกับแบกยูมาไกด์เขมรกับแบกยูมาฟีเจอร์ลิงกันเหรอฮะใช่ให้ให้ไอ้แบกยูมาเขมรเพื่อนอะไรทำไมนี่นะเขมร2ขวดทอง3นาฬิกามีคนตกปลาอยู่โอ้โหแต่ข่าวว่าตอนนี้16นาฬิกาแล้วนะฮะคุณแบงค์กินคาร์บอมคนตกปลาทำไมวะน่ะเดี๋ยวๆๆมีคอมเมนต์ในแบงค์อยู่แบบกันเต้นเพื่อนก็ตีกันครับเหมือนกันเลยเฮ้ยเจอท้าต่างชาติอย่าลงนะแมวอย่าลงนะแมวค่อยๆขี้แมวค่อยๆปิดนะแมวโอ้โหปิดนะแมวขำโอ้ยลงไปแล้วไข่มันไปชนชาวชาติแล้วโกหกโกหัวทิ่มเฮ้ยไอ้โกหัวหัวลูกไม้คุณติโออะตอนนี้เป็นข้อเขาได้เสียกำลังอยู่เสียแบกอยู่แล้วตอนนี้ผมต้องแบกอยู่บังคับว่าไม่เป็นตัวตอนนี้ผมมาสมัครแบกอยู่สมัครไปแบกอยู่บนว่ายน้ำไปอย่างเดียวว่ายน้ำไปอย่างยกมือขึ้นมานะฮะยกมือเย็นแล้วมุนมันชูมือขึ้นแล้วมาแม่ถึงแล้วกว่าจะพ้นทางฮันลิโหดมาเลยพี่มาโผล่ไหนวะเนี่ยคณะข้าทหารครับผมค่ายทหารอีกแล้วเหรอค่ายกับกันแมวแม่ไม่ได้ไปนานเดี๋ยวแวะไปเยี่ยมเพื่อนข้างในหน่อยวันนี้พี่วันนี้เรามาช่วยเพื่อนในเกณฑ์ของมาไปเลยครับไปเลยครับคนจริงเขาไม่พูดมากฮะเดี๋ยววาดีนะฮะเป็นอย่างเดียวครับอย่าเบรกนะพี่พอพี่พอพี่เลยเราเองกลัวที่ไหนลุยเดี่ยวก็ได้พี่เดี่ยวเบรกก่อนตีลังกาโชว์ไปดึงทีโอ้โหโดนรั้วไปก่อนถ้าเป็นบอลบอมไปทางซอยจะเจอนะฮะศัตรูมากมายเลยครับมีศัตรูมากมายไปเห็นมีอะไรเลยโล่งๆเลยฮะไหนฮะศัตรูตอนแรกๆมันยังโล่ครับจะมาเก็บมีรถถังสามเฮ้ยอะไรอ่ะครับผมยังไม่เห็นสักคันเลยฮะเออไอ้ไกด์ไกด์ตัวเก่าเลยตัวจับตัวไหนอ่ะพาพี่โค้ชไปรับเร็วอ๋อพี่ผมลืมไปแล้วว่ะเริ่มมีเสียงกระสุนเริ่มมีเสียงกระสุนอะไรพี่ข้างหลังมาแล้วมันมีลูกตะกั่วแล้วพี่โค้ชมาแล้วว่ะมันมาแล้วว่ะบวกสิเฮ้ยอย่าไปหยองอย่าไปหยองอย่าไปหยองอาเพ่เราม า, มาลุยอย่าไปหยองมาพี่ไปผมไปจัดการแม่นี่ยังหมูหยอ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 งจะตายโอ้ยโอ้ยหมูมาเต็มเลยหมูหยองโอ้ยไก่ไก่เจี๊ยบโอ้ยอะไรเอาแล้วมันมาแล้วนี่แค่สั่งสอนนะฮะไ
โอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถคว่ำหนูตายไหนวะโอ้ยจะได้เอาละฮะวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับการแต่งรถมอเตอร์ไซค์ LTC Sandcat นะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่ออกมาต้อนรับแพทฮาโลวีนนะฮะก็เจ้าคันนี้นะไม่ได้เป็นรถต้อนรับฮาโลวีนธรรมดานะฮะยังกลายเป็นรถที่แพงที่สุดในแพทปัจจุบันด้วยนะครับ2ล้านนี่มีทอน 5,000 นะครับใครจะซื้อก็เตรียมตังค์กันไว้ดีๆนะฮะการขับขี่ก็อย่างที่เห็นนะครับคือยังไม่ถือว่าแรงมากเท่าไหร่นะครับคือมันอาศัยเท่ซะมากกว่านะครับออกตัวล้อนี่แอบฟรีนิดนึงแล้วก็มีดีตรงแบบถ้อยเสียนะครับเป็นเปลวเพลิงไฟนรกโลกันนะครับไม่ซ้ำใครแน่นอนนะครับถ้าชอบก็ลองซื้อมาแต่งเล่นกันดูนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมเดี๋ยวพูดยังพูดไม่จบจะลงไปไหนหายไปกดเบลล์พี่เวนโอเคคู่นี้เขาไม่เหมือนกันครับอ้าวโอเคฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ในทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ผมและ The Gang TGTH ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเหมือนกันแต่ไม่เล่าข้าวเขมรจมน้ำ